ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอด้วยความแข็งแกร่งของกงไปเหอต่อให้ภูเขาหินจะถล่มลงมาแต่ก็ไม่ควรได้รับผลกระทบมากนักสาเหตุที่ทำให้เฉินเซียงรู้สึกกังวลก็เป็นเพราะกงไปเหอกลังกลั่นย่อนย่องสรรพคุณจากเม็ดยาหลายสิบเม็ดฉะนั้นหากว่าภูเขาหินนี้ถล่มลงมานางก็จะต้องบ่มเพาะพลังอยู่ใต้ซากหักพังพี่ใหญ่นางอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญการขาดจังหวะย่อมมีผลกระทบโดยตรงน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวปล่อยให้นางบ่มเพาะไปแบบนั้นเถอะเฉินเซียงครุ่นคิดก็เดินกลับเข้าไปในห้องหินจากนั้นจึงปลดปล่อยม่านพลังปิดล้อมรอบตัวกงไปเหอขณะที่กงไปเหอกลั่นย่อยพลังสรรพคุณยาร่างกายของนางได้ประตูคลื่นแรงกดดันออกมาอย่างต่อเนื่องเมื่อทะลุออกจากม่านพลังของเฉินเซียงมันก็ก่อตัวเป็นคลื่นกระแทกที่รุนแรงในที่สุดภูเขาหินทั้งลูกก็ถล่มลงทำให้เฉินเซียงกับกงไปเหออยู่ใต้ล่างซากหักพังที่ทับถมเป็นกองพเนินกงไปเหอยังคงกลั่นย่อยพลังสรรพคุณยาต่อไปการถล่มของภูเขาหินไม่ได้สร้างผลกระทบแก่นางขณะที่ร่างงามยังคงประตูคลื่นแรงกดดันออกมาอย่างต่อเนื่องเฉินเซียงค่อนข้างแปลกใจกับสิ่งที่เกิดเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าอสูรร้ายในกายมนุษย์ที่บ่มเพาะพลังจะสร้างการเคลื่อนไหวที่รุนแรงเฉกเช่นนี้ถ้าอยู่ห่างจากนางจะดีกว่าเฉินเซียงกล่าวกับตนเองยามนี้เขาเริ่มรู้สึกอึดอัดกับคลื่นแรงกดดันที่ประตูออกมาจากร่างกายของกงไปเหอว่าแล้วเขาก็ทะลุมิติออกไปด้านนอกโดยปรากฏตัวอยู่บนท้องฟ้ากงไปเหอที่กำลังกลั่นย่อยพลังสรรพคุณยาสมควรรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เนื่องจากนางอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญดังนั้นนางจึงต้องจดจ่ออยู่กับการบ่มเพาะพลังต่อไปเฉินเซียงเฝ้ารออย่างอดทนและในที่สุดกงไปเหอก็สิ้นสุดการกลั่นย่อยพลังสรรพคุณยากงไปเหอพูดคุยกับเฉินเซียงเพียงเล็กน้อยหลังจากนั้นนางก็ทำการกลืนกินเม็ดยาอสูรที่เหลือและทำการบ่มเพาะพลังต่อไปครั้งนี้นางสมควรทะลวงระดับได้สำเร็จเฉินเซียงกล่าวกับน้องสาวเสี่ยวจิงพี่ใหญ่หลังจากที่นางทะลวงระดับได้สำเร็จนางก็จะสามารถพาท่านออกล่าอสูรร้ายได้อย่างง่ายดายน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวด้วยรอยยิ้มอย่างไรก็ตามหากว่านางบิดพลิ้วท่านก็จะไม่สามารถทวงถามอะไรได้น้องสาวเสี่ยวจิงพูดถูกต้องเนื่องจากเฉินเซียงกับกงไปเหอไม่ได้มีการทำพันธสัญญาใดๆนั่นหมายความว่าหลังจากที่กงไปเหอทะลวงระดับได้สำเร็จนางก็สามารถแยกจากกับเฉินเซียงได้ทันทีเมื่อได้ยินถ้อยคำของน้องสาวเสี่ยวจิงเฉินเซียงก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยเพราะหากว่ากงไปเหิงชิ่งหนีไปการลงมือกลั่นปรุงเม็ดยาอสูร150เม็ดก็จะเป็นการเสียแรงเปล่านางไม่ควรชิ่งหนีข้าใช้ทักษะจิตติตรวจสอบนางก็ระบุได้ว่านางเป็นคนที่น่าเชื่อถือเฉินเซียงกล่าวนางเป็นคนฉลาดนางรู้ดีว่านักปรุงยาอย่างข้ามีค่ามากแค่ไหนเมื่อพูดถึงประเด็นนี้เฉินเซียงก็มั่นใจว่ากงไปเหอจะไม่ชิ่งหนีไปไหนเพราะกงไปเหอไม่ได้มีความก้าวหน้าในหลักฐานพลังมาเนิ่นนานแต่หลังจากได้พบเจอเขาเพียงช่วงเวลาสั้นๆนางก็ได้รับการสนับสนุนที่ทำให้มีความก้าวหน้าในหลักฐานพลังอย่างรวดเร็วหากกงไปเหออยู่กับเฉินเซียงต่อไปตราบใดที่สามารถเก็บเกี่ยวแก่นอสูรนางก็จะได้รับเม็ดยาอสูรสำหรับบ่มเพาะพลังถ้าไม่ใช่คนโง่เขาก็ย่อมรู้ดีว่าการอยู่กับสุดยอดนักปรุงยาอย่างเฉินเซียงถือเป็นโอกาสที่หายากและควรคว้าเอาไว้ให้อยู่มือดูเหมือนนางจะต้องใช้เวลาหลายวันเฉินเซียงหันมองไปรอบๆและกล่าวว่าสิ่งที่ข้ากังวลในตอนนี้ก็คือการเคลื่อนไหวของนางอาจดึงดูดความสนใจของอสูรร้ายตัวอื่นแม้กงไปเหอจะบอกว่าสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างลึกลับแต่การเคลื่อนไหวที่รุนแรงและกินเวลานานมีความสุ่มเสี่ยงสูงต่อการถูกค้นพบมีอยู่หลายครั้งที่ความกังวลของเฉินเซียงได้เกิดขึ้นจริงและครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งยามนี้เฉินเซียงพบสัมผัสกลิ่นอายพลังที่หนักหน่วงกำลังเคลื่อนที่เข้ามาด้วยความเร็วสูงเฉินเซียงทำการซ่อนตัวในทันทีขณะนี้เขาสามารถระบุได้ว่ามันเป็นสองบุคคลด้วยการที่กงไปเหออยู่ระหว่างการบ่มเพาะพลังเฉินเซียงจึงไม่คิดจะแจ้งให้นางรับรู้ในทันทีหลังจากเฉินเซียงซ่อนตัวได้ไม่นานเขาก็มองเห็นชายกลางคนสองคนเหาะทะยานมาจากท้องฟ้าสูงซึ่งทั้งสองสวมใส่ชุดสีทองเหมือนกันชุดที่พวกนั้นมีลักษณะคล้ายกับชุดของกงไปเหอเฉินเซียงกล่าวยามนี้เขาผ่อนคลายลงเนื่องจากชายกลางคนทั้งสองสมควรมาจากนิกายหลิงเซียนกลิ่นอายพลังนี้เป็นของอาวุโสกระเรียนชายกลางคนมองดูซากหักพังเบื้องล่างก็กล่าวด้วยรอยยิ้มแปลกๆฮ่าๆแม่นกกระเรียนตัวน้อยเข้าใจเลือกสถานที่บ่มเพาะพลังซะจริง
ชายอีกคนหัวเราะดูเหมือนนางกำลังอยู่ในช่วงสำคัญเสียด้วยแต่นั่นจะไม่ชะล่าใจไปหน่อยหรือหลังจากเฉินเซียงได้ยินการสนทนาของทั้งสองเขาก็เปิดใช้งานทักษะจิตทิพย์ทันทีครั้นแล้วเขาก็พบว่าพวกมันมีเจตนาไม่ดีต่อกงไปเหอนางติดอยู่ในขอบเขตพลังนี้เป็นเวลานานหลายปีเมื่อมีโอกาสให้ทะลวงระดับนางก็ลงมือโดยไม่คำนึงถึงความสุ่มเสี่ยงชายกลางคนรูปร่างสูงกล่าวเอาเถอะประเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันมอบบทเรียนให้กับนางเองอาวุโสอินทรีย์ระหว่างพวกเราใครจะเป็นคนเข้าไปก่อนชายวัยกลางคนตัวเตี้ยกล่าวด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายอาวุโสหนูพวกเราไม่สามารถสนุกกับแม่นกกระเรียนตัวนี้โดยพลการเรื่องนี้พวกเราจะต้องบอกพี่ใหญ่หมาป่าอาวุโสอินทรีย์กล่าวยิ้มยิ้มข้าเกรงว่ากว่าที่พี่ใหญ่หมาป่าจะมาถึงแม่นกกระเรียนตัวนี้จะได้ทะลวงระดับเสียก่อนและเมื่อถึงเวลานั้นการพิชิตนางย่อมไม่ง่ายอาวุโสหนูกล่าวอย่างกังวลพี่ใหญ่หมาป่าไม่ถือสาหรอกหากว่าพวกเราจะเล่นสนุกกับนางก่อนอาวุโสหนูกล่าวต่อด้วยรอยยิ้มว่าสภาวะการของนางในปัจจุบันเป็นสภาวะกึ่งหลับไหลจิตวิญญาณของนางแยกออกจากกายเนื้ออย่างสิ้นเชิงนั่นทำให้นางไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ชั่วขณะฉะนั้นต่อให้นางรู้ว่าพวกเรากำลังทำอะไรแต่นางจะไม่สามารถขัดขืนได้ช่างเป็นสภาวะที่วิเศษจริงๆอาวุโสอินทรีย์พยักหน้าหากว่านางทะลวงระดับในครั้งนี้ได้สำเร็จนางก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายเนื้อและจิตวิญญาณจะมีความแข็งแกร่งกว่าพวกเรามากเมื่อถึงเวลานั้นจะมีเพียงพี่ใหญ่หมาป่าที่สามารถสู้กับนางได้ถ้าอย่างนั้นพวกเราขัดจังหวะนางก่อนแล้วจึงค่อยกลืนกินนางตอนนี้ยังไม่ต้องบอกพี่ใหญ่หมาป่าอาวุโสหนูกล่าวพี่ใหญ่หมาป่าแข็งแกร่งมากแล้วฉะนั้นพวกเราไม่ต้องคำนึงถึงเขามากนักดูเหมือนว่าการได้กลืนกินกงไปเหอจะทำให้พวกมันได้รับความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นตกลงตามนั้นอาวุโสอินทรีย์พยักหน้าข้าจะให้โอกาสเจ้าเข้าไปก่อนขอบคุณอาวุโสหนูยิ้มยินดีครั้นแล้วมันก็เหาะทะยานลงมาเบื้องล่างเฉินเซียงเห็นเช่นนั้นก็เตรียมพร้อมเคลื่อนไหวจากการสนทนาของทั้งสองก็ทำให้เฉินเซียงตระหนักได้ว่ากงไปเหอกำลังอยู่ในสภาวะพิเศษโดยไม่อาจควบคุมร่างกายของนางได้อาวุโสหนูทะยานลงมาอย่างรวดเร็วโดยไม่มีใครรู้ว่ามันใช้ทักษะอันใดแต่เมื่อมันทะยานลงมาถึงเบื้องล่างซากหักพังของภูเขาหินก็ถูกพัดปลิวออกไปอย่างฉับพลันเผยให้ก้อนกลุ่มแสงเจิดจ้าขณะนี้กงไปเหอกำลังบ่มเพาะพลังอยู่ในก้อนกลุ่มแสงนั้นแม่นกกระเรียนตัวน้อยพี่ชายหนูของเจ้ามาแล้วอาวุโสหนูกล่าวด้วยรอยยิ้มหื่นกามขณะนี้มันลอยตัวเข้าไปใกล้กับก้อนกลุ่มแสงเฉินเซียงต้องการจะฆ่าอาวุโสหนูเป็นอย่างมากทว่าความแข็งแกร่งในปัจจุบันยังไม่เพียงพอให้ตายเถอะพี่สาวกระเรียนต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนเฉินเซียงพึมพำกับตนเองข้าจำเป็นต้องเคลื่อนไหวแล้วยามนี้อาวุโสหนูลงจอดใกล้กับก้อนกลุ่มสงก่อนจะเดินตรงเข้าไปพร้อมกับควบแน่นอำนาจพลังไว้ที่ฝ่ามืออาวุโสหนูยื่นมือที่ควบแน่นอำนาจพลังหมายจะทะลวงฝ่าก้อนกลุ่มแสงเข้าไประหว่างนั้นมันก็ส่งเสียงหัวเราะชอบใจเพราะกำลังจะได้สัมผัสตัวของกงไปเหอในไม่ช้าในขณะนั้นเองรอบๆก้อนกลุ่มแสงสีขาวกลับมีไข่มุกจำนวน9ดวงปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันบัดนี้เฉินเซียงปลดปล่อยไข่มุกมิติ9ดวงล้อมรอบก้อนกลุ่มแสงของกงไปเหอโดยจัดวางในรูปแบบข่ายพลังศักดิ์สิทธิ์9มุกมาเฉินเซียงแค้นเสียงเปิดตัวข่ายพลังศักดิ์สิทธิ์9มุกทันใดนั้นก้อนกลุ่มแสงจึงถูกเคลื่อนย้ายผ่านห้วงมิติและปรากฏขึ้นบนผืนทะเลทรายที่ห่างไกลออกไปขณะเดียวกันข่ายพลังศักดิ์สิทธิ์9มุกยังได้สร้างกำแพงมิติปิดล้อมก้อนกลุ่มแสงที่กงไปเหอกำลังบ่มเพาะพลังอยู่ด้านในอย่างไรก็ตามร่างกายของกงไปเหอยังมีการปะทุคลื่นแรงกดดันอย่างต่อเนื่องและมันมีการรั่วไหลออกมาจากกำแพงมิติฉะนั้นหากว่าฝ่ายตรงข้ามมีสัมผัสที่ละเอียดอ่อนก็ย่อมค้นหาตำแหน่งของกงไปเหอให้พบได้โดยไม่มีทางเลือกมากนักเฉินเซียงจึงตัดสินใจปลดปล่อยเปลือกหอยมุกขนาดใหญ่และย้ายกงไปเหอเข้าไปอยู่ในนั้นพี่สาวกระเรียนนี้เป็นสิ่งที่ข้าพอจะสามารถทำได้ในช่วงเวลานี้เฉินเซียงกล่าวขึ้นจากด้านข้างก้อนกลุ่มพลังแสงอาจมีการเคลื่อนย้ายอีกหลายครั้งข้าหวังว่ามันจะไม่ส่งผลกระทบต่อเจ้ามากนักก้อนกลุ่มแสงมีการผันผวนเล็กน้อยดูเหมือนจะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของกงไปเหอเฉินเซียงพยายามจะสื่อสารกับกงไปเหอเพิ่มเติมแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จจะเห็นได้ว่าสภาวะการของนางในปัจจุบันเป็นสภาวะที่แปลกประหลาดอย่างมาก
ในยามนี้เฉินเซียงเริ่มทำการคาดเดาว่าความเปลี่ยนแปลงของด่านทดสอบชั้นที่4ก็คือการที่อสูรร้ายได้พัฒนาเป็นมนุษย์มากขึ้นเมื่ออสูรร้ายทั้งหมดอยู่ในกายมนุษย์ก็ทำให้ผู้รับชมการแข่งขันที่ท้องพระโรงใหญ่ไม่สามารถมองเห็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเมืองประจำด่านทดสอบได้เลยนอกจากนี้แล้วยังดูเหมือนว่าอสูรร้ายบนด่านทดสอบชั้นที่4จะไม่สามารถผันกายกลับคืนร่างอสูรได้อีกกล่าวได้ว่าอสูรร้ายเหล่านี้เข้าใกล้การเป็นมนุษย์จริงๆและหากอสูรร้ายตัวใดกลายเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ก็จะได้รับพลังพิเศษที่ทรงพลังยิ่งกว่าพลังของอสูรร้ายเฉินเซียงต้องการทำความเข้าใจกับพลังพิเศษที่ว่านั้นและโชคดีที่กงไปเหอกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เมื่อถึงเวลานั้นเขาจะสามารถค้นคว้าเรื่องนี้ได้จากกงไปเหอเมื่อครู่มันเกิดอะไรขึ้นอาวุโสหนูกล่าวขึ้นอย่างสับสนมีคนพานางหลบหนีไปอาวุโสอินทรีย์กล่าวและหันมองไปยังทิศทางหนึ่งตรงนั้นมีการเคลื่อนไหวบางอย่างพวกเรารีบไปตรวจดูตรงนั้นก่อนอาวุโสหนูหลับตาลงเมื่อมันสัมผัสพบการเคลื่อนไหวบางอย่างมันก็กลายร่างเป็นเงาดำครั้นจึงหอดทยานไปอย่างรวดเร็วทางด้านของอาวุโสอินทรีย์ก็ได้ทยานตามอยู่หลังเฉินเซียงที่อยู่ในเปลือกหอยมุกได้มีการตรวจจับการเคลื่อนไหวด้านนอกผ่านข่ายพลังศักดิ์สิทธิ์9มุกผ่านไปไม่นานข่ายพลังศักดิ์สิทธิ์9มุกก็ค้นพบการเคลื่อนไหวบางอย่างเป็นพวกมันการสัมผัสผ่านข่ายพลังศักดิ์สิทธิ์9มุกทำให้เฉินเซียงค้นพบบางอย่างที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเฉินเซียงไม่รอช้ากระตุ้นข่ายพลังศักดิ์สิทธิ์9มุกเคลื่อนย้ายเปลือกหอยมุกทะลุมิติในทันทีเขาตั้งใจจะซื้อเวลาโดยไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้โจมตีเปลือกหอยมุกเพราะถึงแม้เปลือกหอยมุกจะมีความแข็งแกร่งแต่หากตกเป็นเป้านิ่งมันก็ย่อมถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายหลังจากย้ายตำแหน่งมาได้ไม่นานเฉินเซียงก็พบว่าฝ่ายตรงข้ามไล่ตามมาอีกครั้งพับผ่าสิพวกมันไม่คิดจะลดละเลยจริงๆเฉินเซียงมองไปที่ก้อนกลุ่มแสงจ้าที่กงไปเหออยู่ด้านในจากนั้นเขาก็กระตุ้นข่ายพลังศักดิ์9มุกเคลื่อนย้ายเปลือกหอยมุกอีกหลายครั้งติดต่อกันพี่ใหญ่อสูรร้ายของที่นี่แข็งแกร่งมากไม่รู้ว่าเลยว่าครั้งนี้พวกมันจะค้นพบและไล่ตามได้อีกหรือไม่น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวไม่ว่าอย่างไรพวกเราจะต้องซื้อเวลาให้พี่สาวกระเรียนให้ได้มากที่สุดตอนนี้ข้าจะใช้ข่ายพลังศักดิ์สิทธิ์9มุกผกผันห่วงเวลาภายในเปลือกหอยมุกเฉินเซียงกล่าวขั้นตอนนี้เขาจะต้องใช้พลังจากสายสัมพันธ์ห่วงมิติเข้าร่วมและมันมีอัตราบริโภคพลังงานปริมาณมากหากเขาบ่มเพาะสายสัมพันธ์ห่วงเวลาการผกผันห่วงเวลาก็จะมีความผ่อนคลายมากขึ้นอาวุโสหนูและอาวุโสอินทรีย์พยายามแกะรอยด้วยกลิ่นอายพลังของกงไปเหอที่รั่วไหลและแล้วพวกมันก็สามารถค้นพบตำแหน่งของกงไปเหอได้อีกครั้งอาวุโสอินทรีย์กงไปเหอจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10วันเพื่อทำการทะลวงระดับในครั้งนี้อาวุโสหนูกล่าวพวกเรายังมีเวลาอีกเหลือเฟือข้ากำลังสงสัยว่าคนที่ช่วยเหลือนางเป็นผู้เชี่ยวชาญแบบไหนกันคนคนนั้นจะต้องแข็งแกร่งมากเพราะมันสามารถนำพานางทะลุมิติได้อาวุโสอินทรีย์ขมวดคิ้วแต่จะว่าไปแล้วมันก็น่าแปลกหากว่ามันแข็งแกร่งถึงขั้นนั้นแล้วฉะไหนมันต้องหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับพวกเราด้วยข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆใครคนนั้นจะต้องรับรู้การเคลื่อนไหวของพวกเราผ่านพลังมิติดังนั้นมันจึงรับรู้ได้ว่าพวกเรากำลังเข้าใกล้อาวุโสหนูกล่าวพวกเราจะต้องปกปิดการเคลื่อนไหวไม่ให้รบกวนห้วงมิติอาวุโสอินทรีย์เจ้าควรจะทำได้ใช่ไหมแน่นอนข้าทำได้อาวุโสอินทรีย์กล่าวทุกครั้งที่มีการใช้อำนาจพลังมันจะมีผลต่อห้วงมิติโดยตรงแต่ถ้ามีการควบคุมที่ดีพอมันก็จะไม่ทำให้ห้วงมิติผันผวนดีอาวุโสหนูพยักหลังจากนั้นมันก็ดำเนินการทันทีทางด้านอาวุโสอินทรีย์ก็ดำเนินการเช่นเดียวกันและแล้วการเคลื่อนไหวของทั้งสองก็อยู่เหนือการตรวจจับด้วยข่ายพลังศักดิ์สิทธิ์9มุกนี่คือสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมายของเฉินเซียงซึ่งทำให้เขาเฝ้าตรวจจับการเคลื่อนไหวอยู่นานแต่ไม่ได้ค้นพบความผิดปกติใดๆผ่านไป2ชั่วยามในที่สุดอาวุโสหนูกับอาวุโสอินทรีย์ก็มาถึงด้านนอกเปลือกหอยมุกขนาดใหญ่สิ่งนี้คืออะไรอาวุโสหนูถามอย่างประหลาดใจดูเหมือนจะเป็นเปลือกหอยราชาไข่มุกมิติในชั้นที่สองอาวุโสอินทรีย์ขมวดคิ้วเกิดอะไรขึ้นทำไมสิ่งที่อยู่ในด่านทดสอบชั้นที่สองถึงมาปรากฏอยู่ที่นี่ได้อย่าบอกนะว่าใครบางคนนำมันขึ้นมาทางเดียวที่จะรู้ได้ก็คือการบุกฝ่าเข้าไปอาวุโสหนูกล่าวยามนี้ข้ารอไม่ไหวแล้ว
อาวุโสหนูสูดหายใจเข้าลึกๆจากนั้นมันก็ปะทุปราณพลังสีม่วงดำแล้วจึงควบแน่นให้กลายเป็นก้อนผลึกมาอาวุโสหนูแค่นเสียงทันใดนั้นก้อนผลึกสีม่วงดำจึงพุ่งกระแทกเปลือกหอยมุกเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวบัดนี้เปลือกหอยมุกถูกระเบิดเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่ให้ตายเถอะเฉินเซียงอุทานอย่างตกใจเมื่อตั้งสติได้เขาก็เร่งควบคุมให้เปลือกหอยมุกเคลื่อนย้ายผ่านมิติทันทีอาวุโสอินทรีย์รู้ว่าอีกฝ่ายสามารถเปิดทางผ่านมิติได้ดังนั้นมันจึงเตรียมวิธียับยั้งเอาไว้แล้วอย่าคิดว่าจะหนีไปได้อาวุโสอินทรีย์แค่นเสียงพร้อมระเบิดปราณพลังอันแก่กล้าสร้างการรบกวนห้วงมิติจนเกิดความไม่เสถียรเป็นผลให้เฉินเซียงไม่สามารถเคลื่อนย้ายผ่านมิติได้เฉินเซียงไม่นึกเลยว่าอสูรร้ายที่กลายเป็นมนุษย์พวกนี้จะสามารถคิดหาวิธีการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างชาญฉลาดตราบใดที่ให้เวลาอสูรร้ายเหล่านี้มากพอพวกมันจะต้องมีการพัฒนาที่ก้าวล้ำอย่างแน่นอนเมื่ออาวุโสอินทรีย์ระเบิดพลังปราณยับยั้งการเปิดทางผ่านมิติของเฉินเซียงอาวุโสหนูก็เปิดฉากโจมตีเปลือกหอยมุกอย่างบ้าคลั่งยิ่งคิดว่าจะได้ตัวกงไปเหอในอีกไม่ช้าอาวุโสหนูก็ยิ่งปลดปล่อยการโจมตีรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครั้นแล้วเปลือกหอยมุกก็แตกกระจายเป็นเสียงเฉินเซียงปะทุพลังมิติเข้าผสานกับข่ายพลังศักดิ์สิทธิ์ก้าวมุกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะต้องปกป้องกงไปเหอเอาไว้ให้ได้ปัจจุบันเขาไม่สามารถเอาชนะอาวุโสอินทรีและอาวุโสหนูได้เว้นเสียแต่เขาจะสามารถใช้งานกระจกเทพ6วิถีที่แท้คนที่ปกป้องนกกระเรียนตัวน้อยก็เป็นหนุ่มหน้าหยกคนนี้นี่เองอาวุโสหนูหัวเราะใครจะคิดกันล่ะว่าแม่นกระเรียนที่เยือกเย็นจะแอบซุกเด็กหนุ่มหน้าละอ่อนไว้แบบนี้ในขณะที่พูดมันก็ได้เคลื่อนที่เข้าหาเฉินเซียงข้ายอมรับว่าเจ้าควบคุมพลังมิติได้ดีมากไม่แปลกใจว่าทำไมนกกระเรียนตัวน้อยจึงสนใจเจ้าอาวุโสหนูแสยิ้มชั่วร้ายเอาเถอะประเดี๋ยวข้าจะทำให้เจ้าได้เห็นว่าท่านลุงหนูผู้นี้สยบแม่นกกระเรียนได้อย่างไรฮ่าฮ่าฮ่าในขณะนั้นก้อนกลุ่มแสงได้ปรากฏรอยร้าวและมันลุกลามอย่างรวดเร็วเมื่อได้เห็นภาพดังกล่าวอาวุโสหนูก็พลันเปลี่ยนสีหน้าใช่แล้วเป็นกงไปเหอที่สำเร็จการทะลวงระดับอาวุโสอินทรีย์ไม่พูดพร่ำมันหันหลังและหลบหนีไปในทันทีและแล้วก้อนกลุ่มแสงก็ระเบิดตัวเผยให้เห็นปราณพลังสีทองเรืองรองอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ